พี่ผมขอถามสองคำถามสั้นๆครับว่าเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยกว่าจะมาครบทีมอะไรเงี้ยแล้วเล่นไปก็ต่างคนต่างเล่นเรามาวิ่งดูวิ่งไปวิ่งมาก็เลยติดใจพี่ก็เลยเลือกกีฬาวิ่งนะครับอ๋อที่ว่าติดใจเพราะอะไรเลยได้ออกกำลังกายเต็มที่เลิกบุหรี่เลยตอนนี้มาวิ่งแล้วเลิกบุหรี่เลยขาวหอมก่อนจะเคยฝนที่แล้วว่าวิ่งได้แค่ประมาณ20นาทีก็หมดแรงแล้วครับพวกอาถึงเล่นกีฬาวิ่งครับเพื่อสุขภาพเพื่อขวาก็หัวใจแล้วก็ได้สังสรรค์คนอายุอะไรเท้าวอสูงวัยสูงวัยสวสวกีฬาวิ่งเป็นกีฬาที่คนเดียวก็วิ่งได้เป็นการที่สร้างระเบียบวินัยตัวเองด้วยออกกำลังกายง่ายที่สุดจะวิ่งเป็นเพื่ออะไรครับพี่เพื่อสุขภาพของเราให้แข็งแรงแล้วเรื่องการแข่งขันสำหรับพี่สำคัญไหมผลพลอยได้อีกอย่างหนึ่งประโยชน์การฝึกซ้อมแต่สาระสำคัญคือได้ประโยชน์ได้ประโยชน์ในการออกกำลังกายการออกกำลังกายคุณมากครับพี่ครับผมเป็นการออกกำลังกายที่มันได้ทุกอย่างของร่างกายไงไม่ว่าจะเป็นแขนขากล้ามเนื้อจากที่เคยเป็นหอบหืดอะไรเนี่ยพอมาวิ่งก็หายกีฬาเป็นยาพิเศษใช่แล้วเราวิ่งมานานยังไม่ได้เริ่มวิ่งก็ประมาณ10ปีได้แล้วนะโอ้โหลงสนามกับทุกอาทิตย์นะเหรอครับไปลงแข่งแต่แข่งก็ไม่ได้หวังอะไรหรอกเราได้สุขภาพแข็งแรงพอแล้วได้แบบเพื่อนฝูงด้วยเริ่มวิ่งค่ะก็พอดีเพื่อนชวนก็เลยแวะมาแต่จริงก็คือฝึกโยคะด้วยมันเชื่อมโยงกับโยคะไงยังไม่รู้เหมือนกันลองดูใช่ไหมครับใช่ขอบคุณค่ะครับพี่ขอบคุณมากครับวันนี้ก็มาซ้อมวิ่งปกติครับที่สวนหลวงร.9ฟ้าฝนอาจจะไม่เป็นใจครับภาพเพิ่มอาจจะไม่สวยแต่ก็ไม่ใช่สาระสำคัญอะไรครับเพราะสาระสำคัญคือจะสื่อสารกับคนที่ดูคลิปว่านานาทัศนะของคนที่เขาเลือกมาวิ่งเนี่ยเขาเลือกมาวิ่งเพราะอะไรและเพื่ออะไร